รู้สึกว่าท่าหลักอ่ะแม่งจะเอามาจากไม่ได้เกิดจากคนนี้พี่ชายยงเหมือนว่าเงินเดือนไม่เงินเดือนกับค่าของชีพของไทยอ่ะมันแบบต่างกันมากเลยนะครูใช่เงินเดือนของไทยเหมือนเงินเดือนเงินเดือนประมาณ13,000แต่ว่าค่าของชีพประมาณ18,000คือเราก็เข้าใจด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยค่าของค่าแรงค่าต่อเนี่ยมันเป็นปัญหาทันทีพวกบริษัทต่างชาติที่เราเขาบอกว่าค่าจ้างไม่ไหวหรอกถ้าค่าจ้างขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นะที่จ้างเนี่ยไม่ได้เป็นแรงงานที่มีฝีมือขนาดนั้นไอ้โรงงานปลาเป็นบริษัทที่ถูกมาลงเป็นโรงงานปลาเขาก็จ้างคนในหมู่บ้านคนในส่วนมาทำใช่ไหมแล้วคนในส่วนหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบมีความรู้สูงมากที่ช่วยเขาอาจจะใช้แค่แรงถ้าเราไปตั้งติดค่าแรงที่สูงแบบค่าแล้วก็ต่อเนี่ยโรงงานปลาก็ไม่อยากจ้างเขาก็ต้องย้ายฐานไปที่อื่นที่ถูกกว่าตกมาแต่ว่าเราต้องเข้าใจและตามในมุมนี้ด้วยว่าใครเองเนี่ยก็ต้องสนับสนุนแรงงานที่มีฝีมือมากกว่านี่ขนาดแค่300ใช่ไม่นานสักร้อยเนี่ยเขาจะต้องย้ายหนีไปเลยเนี่ยเพราะว่ายังแพงนะเวียดนามมาเนี่ย250ดอลแล้วกลายว่านี่แหละมันคือปัญหาเลยมันคือปัญหาระยะยาวค่าของที่ค่าใช้จ่ายระบบขนส่งสาธารณะทุกอย่างมันสูงกลายว่าอาชีพหลักๆที่เป็นแรงงานฝีมือพวกวิศวะนักบัญชีอะไรอาชีพต่างๆที่จบเรียนยาวเรียนขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่เฉลี่ยวันละ500เป็นเดือนสตาร์ทที่15พอเกี่ยวไม่ได้15เลยไม่ครูครับที่ผมดูมาพอกินจะไม่พอเกี่ยวอย่างเช่นมาเลเซียอย่างเงี้ยครูประมาณว่ามีเงินเดือน18,000แต่ว่าค่าของชีพ17,000อย่างเงี้ยแต่ของไทยเงินเดือนต่อเดือนของคนส่วนมาก13,000แต่ว่าค่าของชีพ21,000อย่างเงี้ยครูก็มันจะมีงานหลายงานที่เงินเดือนหลักพันอยู่เลยใช่ไหมมันมีงานหลายงานที่จบม.6 อ่ะเราไม่สามารถจ้างถึง5ได้เราจ้างพอได้แค่9,000อย่างเงี้ยมีเยอะอยู่เลยแกว่าไอ้คนเงินเดือน9,000ก็กำชื่อนั่งอยู่ที่ไหนใช่ไหมกูหาคนเดียวรู้เป็นไงโอ้โหคิงดิ้งผมว่าประเทศพวกญี่ปุ่นจีนเกาหลีเนี่ยรอจนไปเป็นรัฐมนตรีอย่าลืมตั้งกูเป็นที่ปรึกษานะให้กูรับค่าตัวเนี่ยโหครับผมว่าพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีอย่างเงี้ยถ้าเขานิยมของน้องนี่แปลกเลยเพราะเงินเดือนเขาประมาณ90,00050,000อย่างเงี้ยจีนเกาหลีคนละเรื่องด้วยเขานี่เขาธุรกิจตัวเองจ้างคนตัวเองทำผมมองว่าชาติถ้าเราจ้างเงินไม่ได้แบบนี้ก็เกาหลีอ่ะใช่ครูครับถ้าสมมติว่าอันนี้สมมตินะว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะ
ถ้าเราผลักดันให้คนพม่าหรือคนต่างชาติที่เพื่อนบ้านเราอ่ะไม่ทำงานในประเทศเราแต่ว่าเราให้คนไทยทำงานกันเองอ่ะถูกป่ะแล้วมันก็หลีกเราโบ้คนไทยเองคนไทยเองแต่คนไทยเลือกไงสมมติอ่ะไทยอยู่รัฐบาลประกาศเลยเราจะตั้งจะสนับสนุนส่วนในการสร้างแบรนด์โทรศัพท์มือถือของประเทศไทยให้มีระดับสูงก็ทำได้ทำได้แต่ว่าคนไทยก็จะเราเข้าไปใช้ก่อนโอ้ยยิ่งพวกคนไทยไม่ใช่คนดีกว่าผมว่าคนตั้งบริษัทก็ต้องคิดว่ามันไม่รุ่งเรืองอ่ะมันติดตรงนี้ไทยอ่ะควรทำได้ไปหัวกับจีนหัวกับอเมริกาหน่อยไม่เข้าของดีมาลงที่เราไม่ผมว่าคนไทยเก่งจริงๆแต่ก็ว่าคนไทยส่วนใหญ่หลายคนมันไม่เห็นด้วยผมโอ้ยยิ่งพวกไทยอ่ะคุณใช้อเมริกาดีกว่าใช้เอลเอสดีกว่าใช้คนดีกว่าคือถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ได้โอ้ยอนาคตของไทยกำไรที่ไทยกำไรที่เราไม่ต้องนำเข้าเลยส่งออกเดียวเป็นเพราะว่านี่ส่งออกไปแล้วก็ส่งออกมาบ้างส่งออกให้ไอ้เทียนก่อนให้เขาซื้อใช้ของเราก่อนก็ว่าดูฟรีบ้างเลยทุกวันนี้เราทำเองดูฟรีบ้างเลยแล้วเราขายธุรกิจบันเทิงได้แต่ว่าเราขายพวกสินค้าแค่ถ้าเกิดขายนอกบ้านเราเขาก็จะซื้อเพราะว่ามันก็ไม่ต้องนำเข้าแต่นอกใช่และคราวนี้แหละมันจะกระจายไปเรื่อยผมว่าที่เขาไม่ซื้อกันเพราะว่าแบรนด์เหมือนว่าผู้ผลิตอะโบคิดว่าเขาสู้แบรนด์ใหญ่ไม่ได้แบรนด์ซัมซุงแบรนด์ไม่ได้เขาเลยมีการที่จะสู้ง่ายอันยอมสู้ไม่ได้แต่หน้าคือตอนนี้ทำอะไรเพื่อนแพ้กด1ครับไม่แพ้กด2ได้อันนี้ทำโลกเยอะใช่อยากกินข้าวผัดใครใครถามอยากเป็นผู้แข่งนะว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างบางคนเขียนอะไรบ้างไม่รู้ไม่ได้อะไรเลยครับนั่งแต่จ้องครูสวยๆว้ายยอใครเป็นนักพลนักพลได้14โอ้ยธนาได้10นักสลับคนได้ว้ายเลยเฮ้ยนี่นักพลตกเฮ้ยนี่กีรันีได้16ธนาคนได้12พิมชโนกได้14ปังว่ะครูแล้วก็สักคนได้15 16ครับเฮ้ยตายเลยว่าเขียนตรงคำถามเออตัวเราแค่แบบตอบตรงคำถามแล้วอธิบายให้ครูเห็นภาพอันนั้นโอเคแล้วครูไม่แพ้ออสแล้วจะบอกว่ารายภาพเดี๋ยวจะให้เวลาทำข้อสอบนานกว่านี้แต่ครูไม่ควรจะลอกข้อสอบกันเมื่อไหร่ครูจะถามทันทีเลยนะคะครูจะไม่ครูหินหนักครูจะให้สอบแค่20อีก10คะแนนครูจะให้ทำงานไม่ใช่ตอบได้ไม่ได้แล้วอธิบายมาคือมันต้องได้อยู่แล้วแหละครูครูตั้งสูงอย่างนั้นนี่ครับเดี๋ยวเพลงตอนใดเป็นยังฉันให้คะแนนเลยนะนอนอธิบายมาให้ครูหน่อยผมอยากรู้คะแนนแล้วอาจารย์พูดมาเป็นไรครูต้องบอกคำตอบพวกนี้เพื่อคำตอบไม่อยากเอาคำหน้านี่ตัวนี้ครับผมในมันมันก็หนีในตัวมึงวะในตัวมึงวะย้อนตัวนี้ต่อไม่ใช่ฝั่งนี้เพราะบางคนอ่ะยังคิดว่าเป็นเฉยอยู่เลยว่าช่วยตอบให้หน่อยก็แบบไอ้เหี้ยว่าตอบไม่เห็นว่าจะเห็นเมาไม่ก็ไม่เป็นไปได้ขนาดไหนผสมอะไรหรือแบบไม่ได้ดูไม่ได้หลอนอะไรเงี้ยหรอแล้วก็มีนาฬิกาเป็นแบบเออเดินตามก็อะไรใช่ใช่ไปแล้ว
ตีความว่าอันนี้ผมคิดนะว่าไอ้รางรถไฟอ่ะที่เขาเดินไปอ่ะก็เหมือนเส้นทางชีวิตของเขาอ่ะแล้วเหมือนรถไฟก็คืออุปสรรคที่เขาเจอผมว่าอย่างนี้ครับผมว่าเป็นเมียงแหวนผมว่าเป็นเมียงของยังพวงรู้อย่างยังพวงวะสถานคือนี้ไปเออใช่ไม่ออกไม่นอนรถไฟคือสุดท้ายคาบ้าหรอวะที่เชจริงครับทิเช่คนนี้ครับมันมีทำอะไรอ่ะที่เราพูดเป็นเนี่ยไม่ต้องไปทำคือไม่ต้องทำใช่ปะเพิ่มใช่โอ้ยเนี่ยลงกูชิวนะเนี่ยวอกอ่ะก็ไม่น่าเป็นไปไหนครับเพื่อนฉี่ห้องน้ำครับรู้ไหมว่าต้องใส่กี่นะคงต้องปิดแล้วล่ะต้องปิดหรอกนะครับมึงที่ถ่ายแบบเยี่ยวเหรอไม่ได้ถ่ายตรงไหนเนี่ยติดแล้วก็หาดิเฮ้ยทำไรอ่ะทำไรมึงทำไรอ่ะโอ้ยไงกูตัดเสียงไม่เชื่อเสียงไม่เชื่อเลยแม่จ๋ากูจะต่อเฮ้ยเหี้ยโหเปียกเลยสัตว์กูเพิ่งไปชุ่มถ่ายไปนี่ดีกว่าเฮ้ยฝนโลกมานี่อ่ะ
นักนะอันยองมองอะไรมองอะไรครับแต่ว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เหรออีกเครื่องนึงอยู่ที่บ้านเมื่อกี้ไงใช่ไหมแพงดิสวัสดีตุ่นเพื่อนเฮ้ยพิกพิกไอ้ยะเอาอ่ะคุณอัพเดนุนที่เชที่เชที่เชลีเพย์แคมลีเพย์แคม You see why I'm getting confused Hi Super Chai อ้าวที่เชHi. อะไรนี่อ่ะ I'm just busy. I'm going to get lunch. อันยองครับคนในเกาหลีครับอันยองอันยองโอเซโยชอนเดมานิเอโยเอ้ยสวัสดีฟันเกาไว้ยออยู่เกาหลีวันนี้เนี่ยซ้อมคนเดียวมันก็แบบแก่ท่าเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่าจริงๆของเนี่ยโคตรยากโอ้โหยากจริงไม่ไหวจะเคลียร์นะครับตอนที่เล็กคุณเล็กที่อ่ะเล็กที่ครับครูครับเอากุญแจไว้ตรงโต๊ะครูต้อมได้เลยใช่ไหมครูเอาไว้ตรงโต๊ะ
ครับไหนจริงไหนนะโต๊ะคู่ต้อมง่ายมีไหมโต๊ะคู่ต้อมใช่เหมือนคู่ต้อมนะโต๊ะคู่ต้อมโชว์ชาโชว์ชาคู่นี่ไงมือสักครู่นะครับถ่ายคู่ด่วนว่าเรานี่แล้วปับโอเคไปกลับบ้านกันคือครับโคตรมืดเดี๋ยวเราออกจากเรือแล้วครับกินกันดีกว่าหาอะไรกินกันนะครับโคตรโก้อะพี่อะหาให้แดกโก้จริงจริงน่าวะเฮ้ยน่าขนาดไหนวะเขาคงงงอะว่าชูกล้องทำไมวะคนแบบคนข้างนอกคงงอะมึงชูกล้องทำไมอะมึงถ่ายคลิปเหรอฮาจริงแต่นะครับก็เดี๋ยวขอเดินไปเข้าเซเว่นก่อนสักครู่ไม่รู้คืออยากตอบพี่วีพี่วีอุ้ยแล้วหัวกูเหี้ยมาก สวัสดีค่ะสวัสดีครับวงโสดค่ะทุกคนจีบได้นะคะแล้วพี่วีโสดป่ะอีสัตว์เอาแล้วโสดป่ะสดก็ได้รอแสงกันหุ้ยมือแม่กูเชี่ยไม่ได้นะเฮ้ยปล่อยเราไหมรีบปล่อยทำไมแม่เหรอนะครับว้าพี่วีพี่วีอุ้ยปล่อยผมทำไมอ่ะผมปีอ่ะอ๋อเนี่ยเหมือนสิงโตเลยอ่ะไอ้สัสทำไมดีปล่อยผมอ่ะฮะทำไมดีปล่อยผมมันสว่างไงสวยละสวยละเฮ้ยนี่ครับพี่วีนะครับมี5 บาทกูยังไม่ได้จ่ายนะ
มาเดินไปเริ่มเมฆกันนะครับทุกคนทุกคนคะกด1นะคะถ้าอยากให้เราไปกินชาบูกด2นะคะถ้าอยากให้เราไปกินไส้นมกด3ครับไม่มีตังค์กด4พี่วีเลี้ยงเฮ้ยกด4ครับกด4เลี้ยงน้ำแก้วนึงเอ้าแล้วชาบูอ่ะเยอะมากเลยไปแล้วครับไปนั่งรถเมล์กันดีกว่าเปิดไม่ออกอ่ะมันต้องแงะเอาไว้ก่อนเฮ้ยได้แล้วโอ้โหมือเดียวอ่ะมือเดียวครับมือเดียวตอนนี้นะครับเราก็แยกมากับพวกพี่วีละกำลังเดินทางกลับบ้านอยู่นะครับที่โยงไว้เห็นไหมที่โยงไว้นี่อันนี้06แต่ที่จริง06มี2อันก็คือ06จะทำให้เกิดเฮ้ย10กับ9ทำให้เกิด06แล้วก็เกิด08แล้วก็02ที่โยงได้ประมาณเนี้ยผิดไป2ข้อคือข้อนี้แล้วข้อนี้นอกนั้นถูกหมดเลยโคตรโตอ่ะให้ดูก็099เอแล้วก็099เอ้ย09เอ010เอนะถูกป่ะนี่คิดแค่คนเนี้ยเห็นไหมต้องเป็น02เอกับ06เอแล้วก็08จะโยงแย่มากโยงแย่จริงStation.
station. Please mind the gap between train and platform. กันไปทุกคนก็คือวันนี้นะครับก็ที่ผมถ่ายมาทุกวันเอ้ยถ่ายมาทั้งวันเลยก็เป็นสตอรี่หรือว่าเรียกว่าบล็อกของในแต่ละวันที่ผมต้องทำนะครับก็ประมาณนี้เลยกลับก็ตั้งแต่8โมงใช่ปะจนถึงตอนเนี้ยก็เพิ่งกลับประมาณ2ทุ่มนะครับโคตรนานกว่าจะกลับบ้านว้ายนานจริงนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูผมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็กดแชร์กดไลค์ YouTube ผมด้วยนะครับฝากน้องใหม่น้องน้อยคนนี้ไว้ดูแลด้วยนะครับสวัสดีครับ